ครที่เป็นมือใหม่อ่ะสามารถที่จะใช้พาเลตนี้ได้เลยเพราะว่าสีเขาทำมาแบบว่าคิดมาให้แล้วแล้วก็โทนสีจะมีความนุ่มๆละมุนนัวๆนะแล้วก็เปลือกตาไม่มันนะสีแก้มก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยยังชัดเจนเหมือนเดิมเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกาดนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งตาแล้วก็ยังไม่ได้ปัดแก้มนะเพราะวันนี้จะมารีวิวคอลเลคชันใหม่ของแบรนด์ 2P Original นะคะ 2P Original Palette Collection Book นะคะก็จะเป็นพาเลทที่เขารวม Blush on Dry ฝุ่น Oh My Blush นะแล้วก็ Eyeshadow Submarine Oh My Eyes มาอยู่ในพาเลทนี้พาเลทเดียวเลยนะคะแล้วก็มาด้วยกันทั้งหมด3โทนเลยนะมีทั้งโทนชมพูนะคะเบอร์01นะแล้วก็โทนพีส้มเบอร์02และก็โทนนูนน้ำตาลเบอร์03นะคะมาในแบบว่าแพ็กเกจที่แบบดูน่ารักมากๆแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจที่เหมือนหนังสือเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเรามองด้านข้างอ่ะตรงด้านข้างเนี่ยจะเหมือนแบบเป็นสันหนังสือเลยนะคะแล้วก็เขาจัดโทนสีมาให้เราแล้วนะคะทั้งโทนชมพูโทนพีส้มแล้วก็โทนนูนน้ำตาลนะเผื่อใครชอบโทนไหนก็แบบลองดูกันได้เนาะแล้วก็มาในราคาที่คุ้มค่าแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะราคา359 บาทจากปกติ719 บาททุกคนแล้วต้องบอกเลยว่าในพาเลทเดียวเนี่ยมีอายแชโดว์ทั้งหมด6 สีแล้วก็มีบลัชออน2 สีคือคุ้มมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราแบบซื้อแยกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเกิดซื้อแยกมันก็จะราคาแบบถ้ารวมกันก็คือหลายร้อยเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อแบบว่าอย่างเงี้ยในพาเลทเดียวมันก็จะมีความแบบคุ้มค่าแล้วก็ได้โทนสีแบบหลากหลายโทนเลยวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูทั้ง3โทนเลยนะคะว่าแต่ละโทนเนี่ยแต่งมาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีแต่งให้ดูด้วยนะคะในคลิปนี้แล้วก็ทดสอบความติดทนกันด้วยว่าเป็นยังไงสีชมพูจะมีชื่อสีว่า Cotton Candy Bunny นะคะนี่ก็คือมีกระจกมาให้พร้อมเลยจะมีอายแชโดว์6สีนะคะก็มีทั้งเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์แล้วก็เนื้อกลิตเตอร์นะรวมถึงมีบลัชออน2สีเลยนะคะอันนี้จะมีชื่อสีว่า Peach Pan เหมียวนะคะเบอร์02นะก็จะเป็นโทนส้มแบบส้มพีสดใสนะคะน่ารักมากๆเลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้เปิดมาด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะแต่งแบบว่าใช้อายแชโดว์สีเดียวก็ได้หรือว่าใช้ผสมสีกันก็ได้นะคะคือเพราะว่าเขามีการคิดมาให้แล้วจัดสีมาให้แล้วเรียบร้อยนะต่อมาเบอร์03จะเป็นโทนนูดน้ำตาลนะคะชื่อสีว่าช็อกโกชิปแบร์นะโทนนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบความแบบว่าน้ำตาลนัวๆอะไรเงี้ยน่าจะชอบโทนนี้กันเปิดมานะคะก็จะเป็นโทนสีแบบนี้เลยเป็นโทนน้ำตาลนะนูดน้ำตาลโทนสุภาพนะคะสำหรับโทนนี้เนี่ยมันจะเป็นโทนที่มีคอนทัวร์นะคะคือเป็นสีคอนทัวร์ของแบรนด์ 2P เลยแล้วก็เป็นไฮไลท์วันนี้ก็จะแต่งให้ดูลุคหนึ่งแล้วก็ทดสอบความติดทนกันนะคะก็จะใช้ทั้ง2โทนนี้เลยเพราะว่าอยากใช้คอนทัวร์ของพาเลทนี้นะคะเบอร์03แล้วก็ชอบโทนสีบลัชออนของเบอร์02อันนี้นะก็จะใช้ทั้ง2อันเลยอันนี้คือลิมิการลงรองพื้นแล้วก็เขียนคิ้วแล้วก็ทาลิปมาแล้วแต่ว่าในส่วนของตาส่วนสันจมูกส่วนแก้มอะไรคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นพาเลทเบอร์03นะคะที่ก็ใช้เป็นสีคอนทัวร์อันนี้นะคะเอามาไลท์สันจมูกนะอันนี้คือเขามีกระจกมาให้พร้อมเลยแล้วก็สะดวกมากเป็นสีออกน้ำตาลนะคะแล้วก็ติดเทานิดนึงลงสันจมูกเลยนะคะสีมีความชัดเจนแต่ว่าตัวบลัชออนไร้ฝุ่นของ 2P อ่ะดิชอบที่บลัชออนของเขามันจะเป็นเนื้อที่มีความแบบนุ่มๆละมุนละมุนเวลาแบบปัดแล้วมันดูแบบว่าไม่เป็นปื้นๆนะทุกคนมันจะมีความละมุนในเนื้อสีอยู่อ่ะใครที่เป็นมือใหม่อะไรก็สามารถใช้ได้นะคะตัวไฮไลท์มันก็จะมีผสมชิมเมอร์นิดนึงเป็นชิมเมอร์แบบละเอียดละเอียดนะคะไม่ได้ว่าเป็นชิมเมอร์เม็ดใหญ่นี่ก็จะใช้เป็นแบรนด์แบบนี้นะคะอันนี้ก็คอนทัวร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สีมันน่ารักหลายสีมากเลยอะเลือกไม่ถูกเดี๋ยวเลือกของเบอร์02มาแต่งตาละกันเนาะจะได้เห็นความต่างกันหน่อยสีนี้ค่ะบับเบิ้ลทีเอามาทาทั่วเปลือกตานะคะเป็นสีแบบว่าออกแบบสีนูดๆตัวอายแชโดว์ของเขานะคะมันจะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องการซับมันด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนหนังตามันมากๆเลยเนี่ยอยากให้ลองอายแชโดว์ของเขาเพราะว่ามันช่วยซับมันแล้วก็ทำให้อายแชโดว์มีความติดทนนานขึ้นแล้วก็ในระหว่างวันอ่ะเปลือกตาจะไม่ค่อยมันใช้สีลาเต้ต่อเลยนะ
อันนี้เป็นโทนที่แต่งได้บ่อยๆแต่งได้ทุกๆวันเลยต่อมาก็จะใช้เป็นสีจุยส์นะคะสีนี้ใช้นิ้วมือก็ได้นะคะเพราะว่าสีเขามีความชัดเลยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีที่มีชิมเมอร์นะคะสีคาราเมลนะนี้นะนี่ค่ะใช้เป็นสีคาราเมลต่อเลยนะใช้นิ้วแตะเลยเพราะว่าจะได้พิกเมนต์ที่แน่นชัดกว่าใช้แปรงนะแล้วก็ใช้แปรงนะคะแตะสีคาราเมลเหมือนเดิมลงตรงส่วนหัวตาลิเกเอาสีนี้เติมตรงกลางอีกทีนึงนะอันนี้เป็นพาเลทของเบอร์03นะคะนั่นก็คือสีพายอันนี้นะอยากใช้สีนี้ทับด้วยว่ามันสวยเป็นทองแบบนี้นี่ก็มาแตะตรงกลางนี้ผสมกันไปเลยนะคะทั้ง2พาเลทก็จะใช้เป็นสีพลัมๆสีนี้นะคะบัชออนนะโทนผีส้มนะคะจะเห็นเลยว่าแก้มนี้ก็ดูแบบละมุนแล้วก็ดูแบบทำให้หน้าแก้มดูใสๆขึ้นนะคะมันดูมีความสว่างขึ้นดูไบรท์ขึ้นนะแตะตรงจมูกด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยลิขอเริ่มทดสอบตัวอายแชโดว์แล้วก็บัชออนเลยละกันนะทดสอบตอนบ่าย 3:42 นะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันอีกรอบนึงขอไปเขียนอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่าก่อนค่ะเรียบร้อยค่ะนี้ก็ไปปัดมาสคาร่าแล้วก็เขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นฟินิชลุคของการใช้พาเลตเบอร์02กับ03นะคะผสมกันเนาะได้เป็นแบบนี้นะคะมันดูว่าไม่เป็นปื้นๆแต่มันจะได้เป็นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูละมุนละมุนนะคะแล้วก็สีตาอะไรก็พอดีมากเลยลิคิดว่าถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่อ่ะสามารถที่จะใช้พาเลตนี้ได้เลยเพราะว่าสีเขาทำมาแบบว่าคิดมาให้แล้วแล้วก็ทนสีจะมีความนุ่มๆละมุนนัวๆนะคือมันจะมีความแบบเป็นธรรมชาติในเนื้อสีอยู่ชอบมากสวยมากนะคะก็เดี๋ยวไงมาอัปเดตกันอีกทีนึงในระหว่างวันนะคะว่าพอผ่านอีกหลายชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความติดโทนของเขานะคะทั้งสีตาแล้วก็สีแก้มนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้ทุ่ม44แล้วนะก็ผ่านมา4ชั่วโมงนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็เลี้ยงลูกนะคะแล้วก็ทำงานบ้านแล้วก็ทำกับข้าวนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของสีตานะคะก็ยังคงเห็นสีอยู่นะยังคงชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เปลือกตาไม่มันนะสีแก้มก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยยังชัดเจนเหมือนเดิมเลยนะยังแบบไม่ได้หลุดออกไปจากเดิมเลยถ้าเกิดเทียบกับตอนที่แต่งหน้าช่วงที่แต่งหน้าใหม่ๆนะเรียกว่ามันก็ยังเห็นสีอะไรชัดเจนเลยกับข้าวเสร็จแล้วกะเพรากุ้งกับไข่ต้มนะอยู่มากนี่คือมื้อกลางวันและมื้อเย็นรวบยอดเลยตอนเวลานี้ตอนนี้ 2:55 แล้วนะคะก็ผ่านมา5ชั่วโมงแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะลิกไม่ได้สับหน้าเลยไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมวันนี้ก็เลี้ยงลูกทำกับข้าวทำงานบ้านนะคะแล้วก็อยู่ในอากาศที่ไม่ได้เปิดพัดลมแล้วก็มีอยู่ในห้องแอร์บ้างเล็กน้อยนะคะก็จะเห็นเลยว่าสีอายแชโดว์สีบัชออนที่เราปัดกันไว้ในวันนี้นะคะยังคงเห็นชัดเจนนะคือหลุดไปน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวอายแชโดว์ของเขาเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นคือช่วยเรื่องการซับมันนะก็คือจะทำให้เปลือกตาของเราเนี่ยไม่มันสังเกตว่าผิวส่วนอื่นของลิกเนี่ยจะมีความเงาๆให้เห็นอยู่บ้างนะคะเห็นไหมเงาๆอยู่แต่ว่าเปลือกตาเนี่ยไม่มันเลยทุกคนเห็นไหมคือเขาก็มีส่วนช่วยเรื่องการคุมมันตรงนี้ด้วยนะคะเผื่อใครที่อาจจะเป็นคนที่หนังตามันง่ายเปลือกตามันใช้อายแชโดว์แล้วรู้สึกว่าติดไม่ค่อยทนอ่ะลองดูรุ่นนี้เพราะว่าเขาจะมีส่วนช่วยเรื่องแบบทำให้สีอายแชโดว์เนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปลือกตาเนี่ยไม่มันในระหว่างวันนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าไม่เป็นคราบเลยนะเนี่ยบริเวณเปลือกตาในส่วนของความชัดเจนของสีเนี่ยความติดทนเนี่ยลิขให้ติดทนนานเลยเพราะว่าเทียบกับตอนที่เพิ่งแต่งใหม่ๆกับตอนเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกันมากนะคะคือยังเหลือสีอายแชโดว์เนี่ยให้เห็นแบบมีความชัดเจนอยู่เนี่ยประมาณ 80% เลยนะคะคือหลุดไปน้อยมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของบัชออนที่วันนี้ใช้2พาเลทเลยนะคะก็จะเป็นตัวคอนทัวร์กับไฮไลท์เนาะก็จะเห็นว่าตรงบริเวณจมูกเนี่ยยังคงเห็นสีของคอนทัวร์อยู่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้คือไฮไลท์นะที่ลิกมีการแบบว่าแต้มไว้ก็จะเห็นเนาะว่ายังคงอยู่นะคะแล้วก็บริเวณกรอบหน้าที่เราใช้คอนทัวร์กันก็ยังคงเห็นชัดเจนในส่วนของบัชออนนี้ก็ใช้ปัดหน้าแก้มก็จะมีหลุดไปบ้างนะคะในบริเวณนี้นิดหน่อยถือว่าหลุดไม่เยอะแล้วก็ยังคงเห็นสีแก้มอะไรที่แบบมีความชัดเจนเลยนะภาพรวมนะคะทั้งอายแชโดว์นะคะแล้วก็บัชออนเนี่ยติดทนนานทั้งคู่เลยนะคะก็เดี๋ยวลิกขอซับหน้านิดนึงแล้วกันเนาะจะได้เห็นแบบว่าผิวที่มีความสดใสหน่อยนะเพราะว่าอันนี้คือแบบผิวมันมีความมันด้วยนะคะเดี๋ยวเราซับต้านก่อนก็ใช้ทิชชู่ซับๆนะคะเพราะว่า
มีความมันแต่ว่าก็ไม่ได้มันเยอะนะวันนี้นะคะแล้วก็อากาศวันนี้มันก็แบบฝนตกด้วยอ่ะซับหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ซับความมันไปนะคะใช้ทิชชู่เนาะก็จะมีสีของบัชออนติดมาบ้างนะคะประมาณนี้นะคะแต่ก็จะเห็นเลยนะคะว่าพอซับความมันไปสีบัชออนอะไรก็ยังคงติดกับผิวหน้าอยู่แล้วก็ยังเห็นในปริมาณที่ยังเยอะแล้วก็มีความชัดเจนนะคะสีตาอะไรก็ยังชัดเจนนะคือตัวเนื้อสีของเขาเนี่ยมันมีความยึดเกาะกับผิวเราได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ติดทนนานขึ้นนะแล้วก็จากที่สังเกตเลยก็คือเปลือกตาเล็กเนี่ยคือดูแบบดูใกล้ๆจะเห็นเลยคือมันแบบไม่เป็นคราบเลยทุกคนแล้วก็ไม่มันเลยไม่ตกล่องชั้นพับตาแล้วก็ตัวที่แบบเป็นชิมเมอร์ของเขาอ่ะมันก็ยังมีความยึดเกาะกับผิวตรงเนี้ยเหมือนเดิมเลยเพราะว่าลิกแตะตรงนี้ไปตอนที่แต่งหน้าใหม่ๆอ่ะเนี่ยแตะตรงนี้ก็คือยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่เคยเยื่อนเลยแล้วก็บริเวณใต้ตาอะไรก็ไม่ตกล่องนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของที่เป็นชิมเมอร์ตรงหัวตาที่จะมีหลุดไปบ้างเหมือนกันตรงนี้นิดหน่อยนะคะสรุปเลยโดยภาพรวมนะคะคือลิกชอบทั้ง3โทนเลยนะเพราะว่ามันเป็นโทนที่ลิกว่ามันใช้ง่ายแต่งง่ายแล้วก็เข้าได้กับทุกโทนสีผิวเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกใน3โทนนะคะที่ชอบที่สุดนะลิกชอบเป็นเบอร์02อันนี้เลยpeach pan นะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบโทนสีแบบโทนทองทองน้ำตาลส้มๆอยู่แล้วด้วยนะคือมีทั้งโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลเนื้อแมตต์เข้มๆนะคะเนี่ยน้ำตาลอมส้มตัวไฮไลท์ก็แบบออกประกายทองแล้วก็ตัวบัชออก็เป็นโทนสีออก peach ส้มอ่ะคือถูกใจมากสีสวยมากคือมันมีครบจบเลยก็เลยรู้สึกว่าชอบเบอร์02ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของแพ็คเกจลายลิกชอบนะลิกว่าแพ็คเกจเขาทำมาแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราพกหนังสือไปเรียนประมาณนี้หรือว่าเป็นหนังสือที่แบบเอาไว้พกติดตัวไว้อ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยมันเป็นในรูปแบบคือเป็นบัชออนแล้วก็อายแชโดว์นะคะแล้วก็เขามีว่าเป็นกระจกมาให้พร้อมเลยคือมันครบจบในอันเดียวนะคะเราไม่ต้องพกหลายอย่างแล้วก็มันเป็นขนาดที่กำลังดีน้ำหนักก็เบานะคะไม่ได้หนักเลยนะคะแล้วก็พกพาง่ายถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบแบรนด์ 2P อยู่แล้วนะคะก็ลองไปเลือกกันดูได้นะเพราะว่าเรียกว่าเป็นพาเลทที่คุ้มค่ามากๆใครสนใจอยากลองหาซื้อมาใช้เนาะก็จะมีขายแล้วตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแปะให้เพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะก็ตามไปดูกันได้เลยนะในเรื่องของผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันด้วยนะอันนี้ดิก็มาพูดแล้วก็รีวิวในมุมมองของสภาพผิวตัวเองนะคะถ้าหากว่าใครเคยใช้พาเลทนี้แล้วนะคะก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะหากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะหรือว่าติดตามกันได้นะคะทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ